ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพลพรรคนักปรุงก่อนที่จะไปทำอาหารนะครับอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับข้าวสาลีแล้วก็บาเล่นะครับแต่ที่แตกต่างก็คือว่าข้าวโอ๊ตจะไม่มีกลูเตนดังนั้นคนที่แพ้แป้งสาลีก็จะสามารถทานได้นะครับแต่เราจะต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าแม้ว่าไม่มีกลูเตนแต่เวลาที่เขาโปรเซสเนี่ยหลายๆครั้งเขาจะโปรเซสในโรงงานเดียวกับโรงงานที่ทำแป้งสาลีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังสำหรับคนที่แพ้กลูเตนมันอาจจะมีอะไรเจือปนติดมาบ้างก็ได้นะครับโอ๊ตเนี่ยเขาจะมีหลากหลายรูปแบบมากถ้าเผื่อมาเป็นแบบทั้งเม็ดนะครับแล้วก็หั่นให้มีขนาดเล็กลงเขาจะเรียกว่าเป็นสติลคัตโอ๊ตก็จะสุกยากนิดหนึ่งนะครับแต่แบบที่ผมใช้เนี่ยแล้วก็โดยทั่วไปนิยมใช้กันเขาจะเรียกว่าเป็นโรโอ๊ตนะครับก็คือจะถูกเอาไปนึ่งไปสตรีมก่อนหลังจากนั้นค่อยรีดให้แบนลงก็จะทำให้สุกง่ายขึ้นระดับหนึ่งแต่แบบที่สุกง่ายที่สุดเขาจะเรียกว่าเป็นควิกโรโอ๊ตนะครับหรือบางคนก็จะเรียกเป็นอินสแตนต์โอ๊ตนะครับก็จะเอาไปสตรีมไปนึ่งก่อนเหมือนกันแต่ครั้งนี้จะรีดให้แบนลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสุกเร็วแต่จะไม่เหมาะกับการเอามาทำขนมครับต้องการใช้งานในรูปแบบไหนก็เลือกรูปแบบนั้นนะครับเอาละครับเมนูแรกของเราคอยอยู่ครับบรูสเกตต้านะครับเป็นอาหารเรียกว่าอาหารว่างอาหารเรียกน้ำย่อยสไตล์อิตาเลียนแล้วกันนะครับลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นขนมปังที่สไลด์เป็นแผ่นนะครับก่อนที่เขาจะเอาไปย่างเนี่ยเขาจะหั่นกระเทียมเป็นครึ่งนึงแล้วก็ทูๆกับบนขนมปังให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็พรมด้วยน้ำมันมะกอกย่างให้หอมดีส่วนตรงหน้าของเขาเนี่ยครับก็สามารถเป็นเครื่องได้มากมายก็อาจจะเป็นพวกเบคอนเนื้อที่เอาไปเคลียวนะครับวันนี้ผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่เราสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าได้โดยการที่ว่าจะทำไข่ข้นเนื้อนุ่มๆโปะลงไปแล้วก็ใช้ไส้กรอกชอริโซนะครับมาผัดกับมะกอกแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่นิดนึงโปะลงไปบนสแกมเบิลเอ็กหรือไข่ข้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นแบบอาหารเช้าในรูปแบบเก๋ๆรับประทานง่ายๆครับเมนูนี้เราก็เสิร์ฟบนขนมปังนะครับจะเป็นขนมปังบาเก็ตสไตล์ฝรั่งเศสก็ได้เดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการเลยเดี๋ยววันนี้ผมทำชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับจะได้แบบว่าเช้าๆเนี่ยทานชิ้นเดียวอยู่เลยนะครับหั่นให้สวยงามแล้วเดี๋ยวจะหั่นครึ่งนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นประมาณอย่างนี้นะครับในการใส่กลิ่นกระเทียมเข้าไปเนี่ยนะครับเราใช้กระเทียมทั้งกลีบเลยครับหั่นครึ่งแบบนี้นะครับพอกระเทียมเขาเปิดผิวออกแล้วนะครับมันจะมีแบบว่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ในตัวกระเทียมเราขูดลงไปกับขนมปังแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็พรมด้วยน้ำมันมะกอกนะฮะเล็กน้อยครับตั้งกระทะครับเอาขนมปังมาย่างง่ายๆบนกระทะนี่แหละครับเขาก็จะได้มีกลิ่นกระเทียมที่หอมนะฮะในขนาดเดียวกันนะครับส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเราจะมีทั้งหมดอีก2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหน้าที่จะเป็นไส้กรอกอิตาเลียนซึ่งวันนี้พลใช้เป็นไส้กรอกชอริโซเนื้อด้านในยังดิบอยู่นะครับไส้กรอกพวกนี้นะครับเขาจะมีหลากหลายรสชาติ breakfast sausage ก็จะเป็นรสชาติหนึ่งนะครับชอริโซเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวปาปริก้าเยอะๆนะฮะหรือจะเป็นอิตาเลียน sausage ก็ได้เลือกใช้ที่เราชอบเลยนะครับเหตุผลที่พลใช้ไส้กรอกสดเพราะว่าเขาปรุงรสชาติมาแล้วนะครับไม่ว่าจะมีพวกสมุนไพรเครื่องเทศจึงประหยัดเวลาทำให้เราไม่ต้องปรุงมากนะครับเอาละครับเครื่องที่เหลือนะครับเมื่อกี้กระเทียมที่เราใช้ถูบนหน้าขนมปังเนี่ยนะครับไม่ทิ้งนะครับเรามาซอยต่อเลยครับผมส่วนตัวเนื้อของไส้กรอกนะครับหั่นปลายเปิดออกแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดส่วนประกอบของเนื้อออกมาครับเอาล่ะอีกหนึ่งส่วนประกอบนะครับที่พลอยากจะใส่เข้าไปในอาหารเช้าของเราก็ได้แก่มะกอกครับวันนี้พลใช้มะกอกของ Crespo เป็นแบบที่เอาเม็ดออกแล้วดังนั้นเวลาใช้เนี่ยสะดวกสบายมากครับแล้วข้อสำคัญนะครับทุกเม็ดเนี่ยเนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยและขนาดเนี่ยก็เท่ากันทุกเม็ดนะครับเอาล่ะผมก็จะซอยให้เป็นแว่นๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเผื่อใครชอบมะกอกแบบเป็นคำๆจะใส่ไปทั้งลูกเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับว้าวตอนนี้นะครับขนมปังของเราเนี่ยหอมกลิ่นน้ำมันมะกอกมากนะครับเราก็ตักขึ้นมาพักแบบนี้ครับในกระทะใบเดิมนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปอีกนิดนึงฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่กระเทียมลงไปครับผมแล้วก็ใส่ไส้กรอกของเราลงไปครับนี่นะฮะบี้ครับผมบี้ให้เนื้อเขาแหลกนะครับผัดให้ส่วนประกอบสุกดีนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่มะกอกลงไปครับ
แล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่นะฮะเราสามารถหั่นครึ่งก็ได้นะครับมะเขือเนี่ยพอเขาโดนความร้อนแป๊บหนึ่งนะครับผิวเขาก็จะแบบเหี่ยวแล้วก็ลอกออกนะครับเราใส่สุดท้ายได้เลยครับผมปรุงรสนะครับเกลือไม่ต้องเยอะนะฮะนิดเดียวเพราะว่าในหมูของเราก็มีรสอยู่แล้วพริกไทยก็เช่นเดียวกันก็ไม่ต้องเยอะเอาละน่าทานไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาออกจากความร้อนออกมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาทำไข่คนครับซึ่งไข่คนสูตรนี้ต้องบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็มีเนื้อที่นุ่มเหลือเกินครับใส่ไข่ลงไปในหม้อนะครับใส่เนยตามลงไป2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็เปิดความร้อนครับขึ้นชื่อว่าไข่คนเราต้องคนไปเรื่อยๆครับความร้อนจะทำให้เนยค่อยๆละลายผสมกับเนื้อของไข่ครับเราจะไม่ใส่เกลือในขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราใส่เกลือในขั้นตอนแรกเขาจะทำให้เนื้อไข่เนี่ยเหลวและสีไม่สวยเราจะคอยให้ไข่สุกขึ้นระดับนึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปรุงด้วยเกลือครับเอาละครับพอไข่ของเราเริ่มเซตตัวนะครับนำออกจากความร้อนก่อนครับหลังจากนั้นผมก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็นำลงไปคนต่อครับผมพอเขาได้ความเข้มข้นในระดับที่เราต้องการแล้วนะครับเราสามารถหยุดความร้อนเพื่อไม่ให้เขาสุกต่อได้โดยการใส่ครีมลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็คนให้เข้ากันได้แล้วครับเนื้อไข่นุ่มๆแบบที่ผมต้องการบรูสเกตต้านะครับมีต้นกำเนิดในศตวรรษที่16นะครับคือที่ประเทศอิตาลีเนี่ยเขาจะมีการปลูกมะกอกค่อนข้างเยอะนะครับและเวลาชาวสวนเนี่ยเขาจะเอามะกอกไปส่งที่โรงงานผลิตเป็นน้ำมันนะครับหลายๆครั้งก็จะมีการชิมน้ำมันกันพอจะชิมน้ำมันแทนที่จะแบบว่าเอาน้ำมันเข้าปากเลยแล้วกลัวแล้วลองดูอะไรอย่างนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งโดยหาอะไรที่เบสมันแบบรสชาติค่อนข้างจะไม่จัดนั่นก็คือขนมปังนั่นเองก็หมายความว่าเอาขนมปังเนี่ยครับแล้วก็มาชิมกับน้ำมันมะกอกตัวต่างๆว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอันนั้นก็เป็นต้นกำเนิดของเจ้าขนมปังตัวนี้ครับขนมปังกับน้ำมันมะกอกบรูสเกตต้าครับสแครมเบิลเอของเราต้องบอกว่าข้นกำลังดีเลยครับแบบนี้เลยฮะที่ผมชอบเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อไส้กรอกนะครับที่เราได้ปรุงไว้พริกไทยเล็กน้อยอันนี้เป็นช้อยส์นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้พาร์เมซานครับผมถ้าเผื่อเราต้องการอะไรเขียวๆนิดนึงนะครับพาสเลสักใบหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารเช้าในรูปแบบพอดีชิ้นแบบมือถือนะครับลองเอาเมนูนี้ลองเอาไปทำดูสิครับรับรองว่าทุกคนติดใจแน่นอนครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงหนึ่งในขั้นตอนของการทำคัสตาร์ดพุดดิ้งนะครับก็คือการนำไปอบนั่นเองแต่ว่าไม่ได้อบธรรมดานะครับจะต้องนำน้ำร้อนเนี่ยไปลองอยู่ที่ก้นถาดด้วยทีนี้ผมก็ไปเปิดเจอวิดีโอหนึ่งใน YouTube นะครับเป็นของคนญี่ปุ่นเขามีวิธีการประยุกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยคิดว่าวันข้างหน้าจะต้องได้ใช้ประโยชน์จากเทคนิคนี้แน่ๆครับผมครับเราจะมาเริ่มด้วยการทำคาราเมลกันก่อนครับผมมีน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เปิดไฟเลยนี่ก็คอยสังเกตนะครับอาจจะช่วยเขย่าได้เล็กน้อยถ้าน้ำตาลมันละลายไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวพอเริ่มละลายผมจะรีบปรับไฟเบาๆนะครับครับตอนนี้น้ำตาลเริ่มจะเดือดแล้วนะครับในช่วงขอบกระทะนะครับผมก็จะปรับไปใช้ไฟเบานะครับไม่อย่างนั้นน้ำตาลเราจะไหม้ก่อนนะครับเขย่าเบาๆช่วยนะครับให้มันละลายทั่วๆในระหว่างที่เรารอให้น้ำตาลละลายเป็นคาราเมลนะครับเราก็จะมาผสมไข่กับน้ำตาลทรายครับนี่ครับแล้วเราก็ตีไข่ครับเราก็จะใส่น้ำตาลทรายอีกส่วนหนึ่งลงไปครับน้ำตาลกับไข่นะครับเข้ากันดีแล้วผมจะย้ายคาราเมลมาไว้อีกเตาหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาอุ่นนมกันครับก็ผมจะใส่กลิ่นหอมๆลงไปนะครับวันนี้ใช้เป็นเบลีฟนะครับของแมคคอมิกเวลาที่เราใช้เครื่องเทศแบบแห้งนะครับปัญหาส่วนใหญ่ก็คือว่าเราซื้อมาแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวนะครับใช้ไม่หมดการที่เราซื้อแบบนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถเก็บรักษาได้นานนะครับอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อเดี๋ยวเราจะอุ่นนมให้ร้อนนะครับเอาละครับตอนนี้นมก็เดือดแล้วนะครับคาราเมลก็สีเข้มดีแล้วนะครับก็จะปิดไฟทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เอาคาราเมลมาใส่ในแม่พิมพ์แล้วนะครับนี่ตัวแม่พิมพ์เนี่ยผมทาเนยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเทลงไปเลยพยายามให้มันเต็มตรงก้นภาชนะไว้นะครับนี่ที่เห็นว่าเอาผ้าขนหนูมารองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนถัดไปอันนี้ผมยกเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะรอให้ตัวคาราเมลเซตตัวก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้นมก็เดือดแล้วนะครับผมก็จะปิดไฟลงครับเบลีฟหรือว่าใบกะวานออกนะครับแล้วผมก็จะเทนมขณะที่ยังร้อนอยู่นะครับลงไปผสมกับส่วนผสมของไข่กับน้ำตาลครับอย่าไปเทพวดเดียวนะครับไม่งั้นเวลาเราคนแล้วมันก็จะคนยากครับเสร็จแล้วผมก็จะมากรองนะครับเอาละครับแล้วเราก็จะมา
ประกอบร่างครับตอนนี้ตัวคาราเมลก็เซตตัวดีแล้วนะครับผมก็จะเอาใบกระวาหรือว่าเบลีฟนะครับวางลงไปครับแล้วก็เทใส่พิมพ์นะครับจากนั้นผมก็จะเอาแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับปิดไว้ด้านบนครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับผมก็จะเอาน้ำร้อนนะครับเทลงไปแล้วก็เอานี่ไปตั้งไฟถ้าดูแล้วสงสัยนะครับว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมนูนี้จะต้องนำไปใส่ในถาดนะครับแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบโดยที่จะต้องรอน้ำไว้แบบนี้เหมือนกันครับมันจะเหมือนเป็นการตุ๋นนะครับเพียงแต่ว่าเราประยุกต์นะครับวิธีนี้ไม่ต้องใช้เตาอบใช้กระทะอย่างเงี้ยครับก็จะสะดวกง่ายมากขึ้นการที่เราวางผ้าลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเพื่อมนะครับทำให้ตัวพิมพ์ขนมของเราเนี่ยขยับไปด้วยแล้วก็ปิดฟอยล์เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวไอ้น้ำหยดลงไปบนหน้าขนมนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้น้ำเดือด นะครับแล้วเราก็จะปิดฝานะครับเป็นเวลาประมาณ10นาทีครับผมเรามาเทสกันดูครับมีวิธีเสิร์ฟ2แบบนะครับเราจะเสิร์ฟเย็นก็ได้นะครับโดยการทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับรอให้มันเย็นลงแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เสิร์ฟได้หรือว่าจะเสิร์ฟร้อนๆอุ่นๆก็อร่อยเหมือนกันครับถ้าเราจะเสิร์ฟร้อนนะครับเราก็หาไม้หรือว่าใช้มีดหรือว่าใช้สปาตูล่าก็ได้นะครับกรีดรอบๆนะครับก็คว่ำจานครับนี่นะครับคัสตาร์ดพุดดิ้งครีมคาราเมลหรือว่าฟลานนะครับจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับเราใส่ใบกระวาลงไปเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมที่แตกต่างนะครับลองทำดูครับผลพักนักปรุงผลพักนักปรุงผมเป็นคนที่ชอบทานพวกแคลมพวกหอยลายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราได้มาสดๆแล้วแบบว่าเอามาปรุงเนี่ยในตัวของเขามันจะมีจูซมันจะมีน้ำอยู่นะครับถ้าปรุงบ่อยๆเนี่ยส่วนมากก็จะปรุงกับพวกไวน์ขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอดีผลมาเห็นสูตรหนึ่งนะครับของหนังสือของคาริควองนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงคนนึงที่ปรุงอาหารแล้วก็ปรุงอาหารจีนได้ดีทีเดียวนะครับเมนูมีอยู่เมนูนึงที่เขาเอาหอยชื่อปิ๊ปปี้นะครับก็คือมันจะคล้ายๆกับหอยตลับบ้านเราซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ใช้หอยตลับมาปรุงได้เขามาปรุงในสไตล์ที่แบบว่าง่ายๆใช้เวลาเร็วๆนะครับแต่แทนที่จะมาปรุงสไตล์ฝรั่งกับไวน์ขาวเนี่ยเขามาใส่เหล้าจีนนิดนึงและที่เหลือก็เป็นพวกแบบจิ๊กโชน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องปรุงมันก็เป็นของที่มีติดบ้านเราอยู่แฮะแล้วก็อร่อยดีครับนี่หอยตลับตัวโตๆนะครับต้องใช้หอยที่สดนะครับล้างน้ำนะครับแช่น้ำไว้เลยประมาณสักแบบ 20-30 นาทีแล้วก็เทน้ำออกนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนครับเพราะว่าเมนูนี้ใช้เวลาในการทำแป๊บเดียวเสร็จนะครับขิงเนี่ยผมซอยเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับเตรียมไว้เลยสำหรับพริกชี้ฟ้านะครับเราหั่นหัวออกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็หั่นครึ่งครับผมเอาไส้กลางออกครับเราหั่นแฉลบครับไม่ต้องบางมากนะครับผมหั่นหนาประมาณสักเส้นหนึ่งแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บเราก็มีหอมนะครับใช้เป็นหอมแขกก็ได้นะครับเราหั่นแบบให้มันเป็นกรีบกรีบนะครับใหญ่หน่อยได้ครับประมาณสักเส้นหนึ่งแบบนี้นะฮะโอเคตรงส่วนต้นหอมนะครับเดี๋ยวเราเอาไปใช้ตอนหลังนะครับแต่เราจะหั่นเตรียมไว้เลยก็ได้ต้นหอมผมหั่นเป็นท่อนๆกระเทียมนะครับเราใส่ลงไปทั้งกรีบเลยแต่เราจะบุกให้มันแตกนะครับเอาละกระทะนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะสเตนเลสของหัวม้าลายรุ่นไวทลักนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยทำจากสเตนเลสเนื้อดีที่สำคัญด้ามจับของเขาเนี่ยเป็นไม่สักนะครับมีความสวยงามแล้วก็จับแล้วก็ไม่ลื่นมือด้วยนะครับใส่น้ำมันนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะฮะกระทะรุ่นนี้เสร็จปุ๊บเราเครื่องตรงเนี้ยครับเฉพาะขิงพริกหอมแล้วก็กระเทียมนะครับใส่ลงไปก่อนเลยครับผัดสักประมาณ2นาทีนะครับประมาณสัก2นาทีนะครับใส่หอยลงไปเลยครับพอใส่หอยลงไปนะครับเร่งไฟได้เลยครับผมใส่เหล้าจีนครับผมเสร็จปุ๊บผมก็จะปิดฝาครับนี่นะฮะการปิดฝาก็เป็นเหมือนการสตรีมนะครับจะทำให้หอยของเราเนี่ยสุกดีนะครับก็ปิดฝาไว้ประมาณ3นาทีครับระหว่างนี้นะครับเครื่องปรุงรสที่เหลือของเราเนี่ยก็จะมีอันนี้จะเป็นจิ๊กโฉนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายครับซอสหอยนางรมนะครับหอยเปิดฝาละนี่เห็นไหมครับมันจะมีน้ำออกมาด้วยขนาดเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่อะไรลงไปเยอะแยะนะครับเอาเครื่องปรุงรสใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะ
โอเคครับเร่งไฟให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก่อนเสิร์ฟนะฮะน้ำมันงาครับผมแค่นี้ครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับเสร็จแล้วต้นหอมโรยไปนะครับคนแนะนำนะครับน้ำมันงาเนี่ยนิดเดียวพอนะฮะถ้าเผื่อเยอะเกินไปเนี่ยกลิ่นมันจะแรงเกินต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ใช่ใช้เวลาไม่นานแล้วรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่มาจากธรรมชาติล้วนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงของหวานในวันนี้นะครับอยากจะทำอะไรที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพแล้วกันครับแล้วก็ไม่ได้ทานเป็นของหวานได้อย่างเดียวแต่ทานเป็นแบบเหมือน energy bar energy snack นะครับส่วนประกอบหลักของเขาก็จะเป็นข้าวโอ๊ตซึ่งข้าวโอ๊ตเนี่ยครับทานเถอะครับแนะนำให้ทานเพราะว่าประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับผมจะเอามาปรุงกับกล้วยหอมนะครับแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตชิพเข้าไปทำอยู่ในเหมือนพิมพ์มัฟฟินนะครับเราจะเรียกว่ามันเป็นมัฟฟินก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนื้อสัมผัสของมันจะค่อนข้างแน่นๆนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่ารสชาติดีแล้วก็ดีจากส่วนประกอบธรรมชาติไม่หวานมากที่สำคัญคนแพ้กลูเตนก็สามารถทานได้เพราะว่าไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลีครับก่อนอื่นนะครับเราจะเตรียมถาดนะฮะเป็นถาดคัพเค้กถาดมัฟฟินแบบนี้นะครับ12หลุมแล้วคุณผู้ชมฉีดสเปรย์แบบน้ำมันที่กันติดไว้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะเปิดเตาอบไว้อันนี้ใช้อุณหภูมิ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับอุ่นไว้ให้ร้อนดีก่อนเลยเรามาดูชามที่เป็นส่วนประกอบของแห้งก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะมีเกลือนิดนึงนะครับใส่ลงไปก่อนเลยแล้วเราก็จะมีอบเชยประมาณครึ่งช้อนชาครับที่เหลือก็จะมีน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็มีข้าวโอ๊ตโอ๊ตเป็นของที่มีประโยชน์มากนะครับจนกระทั่งมีวันที่เป็นวันข้าวโอ๊ตแห่งชาตินะครับหรือ National Oat Meal Day นะครับวันที่29ตุลานะฮะเนื่องจากว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยนะครับไฟเบอร์แร่ธาตุวิตามินสูงนะครับแล้วคนที่แพ้กลูเตนก็ยังสามารถรับประทานได้นะครับเราจะใช้ทั้งหมด3ถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปนี่ก็คือสัดส่วนของของแห้งทั้งหมดนะครับคนให้ทุกอย่างกระจายดีเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในส่วนประกอบของของเหลวกันบ้างครับกล้วยเนี่ยเราต้องใช้กล้วยหอมที่สุกงอมนะครับไม่งั้นกลิ่นมันจะออกมาประหลาดและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากล้วยที่สุกดีแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีรสหวานตามธรรมชาติครับเอาละครับผมหั่นนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบดนะครับเราใช้ทั้งหมด1ถ้วยตวงประมาณ2ลูกนิดๆนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้บดเสร็จแล้วค่อยตวงดีกว่าเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยนะครับแต่ละลูกเขาก็น้ำหนักไม่เท่ากันนะฮะเราบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็ค่อยตวงครับเอาล่ะตวงเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงมานะครับเรามีไข่ไก่2ฟองนะครับมีนมมีน้ำผึ้งท้ายสุดนะครับผลก็จะมีนี่ครับน้ำมันรำข้าวขิงครับซึ่งต้องบอกเลยว่าน้ำมันรำข้าวขิงเนี่ยผลิตจากข้าวไทย 100% จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากการดัดแปลงพันธุกรรมที่สำคัญนะครับช่วยชาวนาไทยแล้วก็ยังช่วยเศรษฐกิจของไทยด้วยและอีกหนึ่งเหตุผลที่ผลเลือกใช้น้ำมันรำข้าวเพราะว่าเขามีรสเป็นกลางไม่มีกลิ่นนะครับดังนั้นจึงช่วยชูกลิ่นชูรสของขนมของเราเนี่ยได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสารออริจินอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาตินะครับอยู่สูงถึง 8,000 ppm ด้วยครับเราจะใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับผมขอเพิ่มกลิ่นด้วยวานิลานะครับ2ช้อนชาตอนนี้เราก็จะมีของเหลวอยู่1ชามของแห้งอยู่1ชามนะครับง่ายๆรวมกันเลยครับเอาละครับสุดท้ายนะครับผมจะขอใส่เพิ่มช็อกโกแลตชิพอีกนิดหนึ่งวันนี้ใช้ช็อกโกแลตชิพของทิวลิปนะครับที่เป็นไซส์เม็ดกลางนะฮะเราใส่ลงไป160กรัมนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับเท่านี้ครับเสร็จแล้วครับเราจะได้ประมาณถาดครึ่งนะครับกดๆนิดนึงนะฮะเอาละพร้อมเข้าอบแล้วครับใช้เวลาทั้งสิ้นครึ่งชั่วโมงครับเอาละครับจะบอกว่าเวลาที่เขาเพิ่งออกมาจากตู้นะฮะค่อนข้างเหลวนิดนึงเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งแคะออกจากพิมพ์นะครับให้พักไว้ก่อนประมาณ5นาทีครับว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเวลาที่เรารับประทานไม่หมดนะครับเราสามารถห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะครับห่อเป็นชิ้นๆไปเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ในช่องแข็งได้ครับเวลาที่ต้องการจะรับประทานเมื่อไหร่ครับคุณผู้ชมก็เอาออกมาแล้วก็ทิ้งให้คลายความเย็นลงนะครับก็พร้อมรับประทานได้เลย
้องบอกว่าอร่อยและยังแถมดีต่อสุขภาพด้วยครับThank you.